สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ยังคงอยู่ในสตูดิโอกันอีกวัน2วันเราก็ไปนอกสตูดิโอเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะเพราะตอนนี้เนี่ยก็เข้าใกล้เข้าสู่การอภิปรายงบประมาณนะครับซึ่งฝ่ายค้านจะขอ5วันแต่คุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาก็ให้2วันแต่ขณะที่ฝ่ายค้านก็ต้องการ3วันนะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมได้ถามหุ้นส่วนไปใน3ประเด็นว่าจะเอาประเด็นไหนดี1ประเด็นเรื่องของยุบสภาลาออกนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ตอนนี้คนกองเชียร์ก็อยากจะให้ยุบสภาแล้วก็ลาออกนะของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องแรกว่าจะเอาเรื่องไหนเรื่องที่2นะครับถ้างบประมาณไม่ผ่านนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของเอ็นเกมของธนาธรธนาธรก็ยอมรับว่าเขาถ้าสมมติว่าติดคุกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขามองถึงใครเป็นหลักนะครับอันนี้คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3นะครับมองในเรื่องของการท้านะครับให้ยกเลิกกฎหมายกอรมน.ปรากฏว่า3ประเด็นนี้โดยส่วนใหญ่คนก็จะเอา2ประเด็นนี้ผมก็เลยจะเอา2ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะครับในการนำเสนอวันนี้นะครับจริงๆทั้ง3ประเด็นเนี่ยก็มีข้อมูลครบครันแล้วล่ะนะครับเอาล่ะมาเริ่มต้นที่เรื่องไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกเนี่ยของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคอยดูนะฮะเทศไทยนะครับบอกว่าแนะวาระร่างพรบ.งบประมาณปี63อภิปราย3วันเหมาะสมนะฮะป้องพลเอกประยุทธ์บอกระบุงบไม่ผ่านเดือดร้อนทั้งประเทศไม่ใช่การข่มขู่ทางการเมืองย้ำเป็นแนวทางปชป.แก้รัฐธรรมนูญปี2556เหมาะสมกับทุกฝ่ายนะครับเทพไทยเสนาพงศ์ก็เป็นส.ส.นะครับของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้กล่าวถึงการประชุมวิสามัญถึงการพิจารณางบประมาณปี63ว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลถือว่าเป็นงบประมาณถือเป็นกฎหมายที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองคือการยุบสภาและลาออกเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญและให้เวลาในการพิจารณาอย่างเต็มที่ต้องให้โอกาสสมาชิกฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเปิดกว้างด้วยนะครับต้องยอมรับว่าสภาชุดนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นตัวแทนที่แท้จริงนะครับของประชาชนทั่วทั้งประเทศจะใช้มาตรฐานของสภาสนช.ชุดที่ผ่านมาไม่ได้เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้เวลาในการพิจารณาก็ประมาณ3ล้านล้านใช้เวลา30นาทีก็ผ่านโดยสะดวกซึ่งเป็นเรื่องของเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดแต่อาจจะให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักว่าสภาชุดนี้ไม่ใช่สภาฝักถั่วส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้อย่างไรก็ได้แต่การกำหนดวันเวลาประชุมของฝ่ายรัฐบาลเพียง2วันอาจจะไม่เพียงพอนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านนะครับอยากให้เปิดอภิปราย5วันก็เป็นเวลาที่มากเกินไปโดยส่วนตัวเห็นว่าจำนวนวันเวลาที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ3วันก็น่าจะพอและควรจะเปิดโอกาสให้ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเพราะในการประชุมทุกๆครั้งที่ผ่านมาส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะเสียเปรียบเรื่องเวลาในการอภิปรายอยู่เสมอและถูกวิปสั่งให้รวบรัดการอภิปรายในเวลาที่จำกัดโดยมีข้ออ้างว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ควรอภิปรายอะไรมากถือว่าเป็นการปิดกั้นการกระทำหน้าที่ของส.ส.เพราะส.ส.ทุกคนอยากจะสะท้อนปัญหาของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตัวเองเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบและนำไปแก้ไขด้วยนะครับนี่ก็ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็สัมภาษณ์บอกว่าถ้างบประมาณไม่ผ่านก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศส่วนตัวไม่คิดว่าเป็นการส่งสัญญาณข่มขู่ทางการเมืองแต่ท่านอาจจะเป็นห่วงว่าถ้างบประมาณไม่ผ่านสภาประชาชนก็ไม่มีงบประมาณแผ่นดินต้องใช้นำงบประมาณปี2562นะครับมาใช้ชั่วคราวนะครับเพราะส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นไม่สามารถจะนำมาใช้งบประมาณพัฒนาหรือการลงทุนได้จึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วนแต่หากงบประมาณไม่ผ่านสภาจริงๆท่านจะใช้สิทธิ์การยุบสภา
เพื่อเลือกตั้งใหม่คนที่เดือดร้อนคือนักการเมืองพรรคการเมืองและรัฐบาลเท่านั้นสำหรับประชาชนทั้งประเทศยินดีปรีดามากกว่าเดือดร้อนเพราะจะได้มีโอกาสเลือกตั้งอีกครั้งก็จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจการเงินสะพรัดนะมากกว่าโครงการชิมช็อปใช้หลายเท่านะเขายังพูดเรื่องของรัฐบาลอีกแต่วันนี้เรามาเรื่องของการยุบสภาและลาออกผมจะอธิบายให้คุณส่วนคร่าวๆเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันจะมีมารยาททางการเมืองมันไม่ได้ไปเขียนไว้ในกฎหมายนะว่าถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วต้องลาออกประการแรกมีคนนักการเมืองมาถามผมเหมือนกันว่าตกลงมันยังไงนะจะผ่านไม่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยหลักก่อนนะรัฐบาลเดินยื้อมาเพราะอะไรเสียงไม่พอนะครับพอเสียงไม่พอเสร็จล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องเรื่องของงบประมาณเนี่ยจะต้องเอาเข้าแล้วก็เอาผ่านให้ได้นะต้องมีการจัดสรรเรื่องงบประมาณให้จบนะเพราะตอนนี้เรื่องอะไรตอนนี้เรื่องครูผมเคยบอกแล้วเรื่องครูข้าราชการกว่า 60,000 คนเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนนะครับจากลูกจ้างชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับระวังงบประมาณไม่ผ่านสภาไม่ผ่านสภาก็หยุดการทำงานก็ต้องมีการผลักงานเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ลักษณะให้คล้ายกันนะฮะก็เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ประมาณไม่ผ่านปุ๊บในสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยข้าราชการในสหรัฐอเมริกาต้องเลิกทำงานนะครับบางคนก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าหอพักด้วยซ้ำไปนะครับในลักษณะเดียวกันนะก็กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะจริงๆมีการโยกก็ประมาณได้แต่รัฐบาลยังไม่โยกก็ประมาณนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งทำได้เฉพาะเงินเดือนทั่วไปแต่จะไปลงทุนลงทุนไม่ได้เพราะต้องใช้งบประมาณปี62ไปก่อนเพราะตอนนี้มันเข้าสู่ปี63แล้วทีนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันมี2ส่วนนะส่วนแรกในส่วนของรัฐบาลส่วนรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเสียงรัฐบาลไม่พอที่จะผ่านงบประมาณฉบับนี้อย่าพูดตรงๆนะครับจึงเป็นที่มาของความพยายามการต่อสู้การแจ้งจับฝ่ายค้านทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เสียงตัวเองเพิ่มมากขึ้นถามว่าถูกหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองไหมผิดนะครับการเมืองการปกครองผิดรัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นนี่คือปัจจัยสำคัญนะครับนอกสภาและในสภานะครับผมเคยอธิบายว่าต้องทำทั้งนอกในสภามันถึงจะดีขึ้นเช่นน้ำท่วมโอ้ยคนเดือดร้อนโอ้นายกรัฐมนตรีประกาศช่วยเหลือแก้ไขปัญหาลงไปพื้นที่ไปแก้ไขปัญหานะครับเอาเงินงบประมาณที่ได้มาจากการบริจาคไปช่วยเหลือนี่คือประการแรกนะครับเรียบร้อยอ้าวน้ำลงปุ๊บก็เข้าไปเยียวยาดูแลประชาชนแต่ตอนนี้ทิ้งประชาชนไปแล้วนะรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจกับประชาชนแต่พูดบอกว่าจะต้องไปเยียวยาเขานะแต่ไม่มีใครสนใจคือจนถึงขนาดนี้ชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดของรัฐบาลแต่สิ่งที่ทำถูกไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมน้ำท่วมการประกาศเตือนพื้นที่ว่าจะเกิดน้ำท่วมโน่นนี่นั่นอันนี้ทำถูกไปแล้วแต่อันเนี้ยในเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยรัฐบาลไม่จริงจังนะครับผมว่าไม่จริงจังและไม่จริงใจการเข้าไปแก้ไขปัญหารัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต้องลงไปดูเองที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเอาสิ่งของบริจาคเอารูปพลเอกประวิตรไปตั้งนะแล้วบอกเนี่ยมาเอาของจากพลเอกประวิตรเอารูปไปตั้งเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ใจประชาชนนะแล้วมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ก็ไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่เป็นข่าวประชาชนก็มองว่ามันไม่เห็นช่วยเลยซึ่งทำโพลมาล่าสุดนะก็ประชาชนก็บอกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมล่าสุดก็เรื่องชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้แล้วก็จะเอาเรื่องเฟสแรกมาจะเอาเฟส2มาคราวนี้จะแจกเงินอีก1,000 กว่าล้านซึ่งมันยิ่งทำมันก็ยิ่งความเชื่อมั่นก็ยิ่งลดลงนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ทำนะทำอะไรทำในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ PR ก็ออกมาพูดเอาโฆษกหญิงมาพูดโฆษกหญิงก็สัมภาษณ์ไม่เป็นน่ะเหมือนคุยกันน่ะพูดสัมภาษณ์ไม่เป็นน่ะคนสัมภาษณ์ไม่เป็นน่ะรู้เลยนะฮะเขาไม่มีทักษะในการสัมภาษณ์คือปกติวิธีการสัมภาษณ์มีเทคนิคนะเขาไม่มีเทคนิคไม่มีทักษะการสัมภาษณ์ก็เลยมาพูดอะไรนู่นโนเนียไปโนเนียมาแล้วก็ทำให้สาระสำคัญในประเด็นที่ประชาชนต้องการได้ฟังก็ไม่ฟังก็ไม่มีความสำคัญภาพลักษณ์แทนที่จะดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะจังหวะมันทำไม่ถูกคนมันทำไม่เป็นนะแต่เขาก็มีความพยายามนะต้องยอมรับว่าเขามีความพยายามแต่คนมันทำไม่เป็นมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับผมถึงบอกว่าหลักของมันเนี่ยมันต้องทำให้ถูกนี่อย่างเขาพยายามจะลุกเพื่อรบแต่ลุกเพื่อรบไปแจ้งจากฝ่ายค้านเรื่องของไปพูดเรื่องของสัมมนานะครับ
เรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของการแก้ธรรมนูญต้องแก้มาตรา1เนี่ยเดินเกมลุกตรงนั้นแต่สิ่งที่ตามมาคือว่าโดนแจ้งจับผลที่ออกมามันจะเป็นแทนที่ว่าจะเป็นโพซิทีฟก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมใช่ไหมภาพรวมมาเลยเขาเดินหลักไม่ผิดเดินหลักไม่ถูกมันเลยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นอันนี้ต้องยอมรับรัฐบาลผิดพลาดในส่วนของฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาเดินอะไรฝ่ายค้านตอนนี้สมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเป็นคนของเจ๊แดงเลยเนี่ยคนสนิทเจ๊แดงอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็โดนแจ้งจับด้วยนะครับจากเคสกรณีที่ไปพูดที่ปัตตานี นะครับก็มีการฟ้องกลับเรื่องของงบประมาณเนี่ยฝ่ายค้านก็บอกว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะดำเนินการนะฮะเรื่องของงบประมาณเนี่ยคนของเขาเนี่ยก็จะไม่โหวตให้แสดงความคิดเห็นอภิปราย2วันไม่พอก็จะเอา3วันนะครับแต่เขาก็จะไม่ถึงขั้นไม่ผ่านงบประมาณให้ก็ให้ผ่านนะครับโดยเขาอาจจะไม่โหวตหมดยกไม่ยอมยกไม่ต้องยกมือบ้างอะไรเงี้ยนะเพื่อให้ผ่านงบประมาณเพราะจะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประชาชนจะรับผลกระทบบางคนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนะไอ้ทำไมฝ่ายค้านมันจะให้ผ่านวะรัฐบาลก็เสียงไม่พอแต่ทำไมฝ่ายค้านให้ผ่านสิ่งเหล่านี้เป็นศาลและศีลในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทำไมฝ่ายค้านให้ผ่านใช่ไหมฮะเพราะเป้าหมายฝ่ายค้านหลักของเขาคืออะไรแสดงว่าเขาจะไม่มุ่งไปเรื่องของงบประมาณเขาจะมุ่งล้มรัฐบาลในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นชัดเลยทำไมอ่ะเพราะทั้งงบประมาณผ่านปุ๊บนะฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มปั๊บแล้วเขาได้เป็นรัฐบาลเขาก็จะได้ใช้งบประมาณที่พลเอกประยุทธ์หรือเสบียงที่พลเอกประยุทธ์ตุนไว้เนี่ยในรัฐบาลต่อไปของเขานี่คือศาสตร์และศิลป์ในการในเชิงการเมืองนั่นหมายความว่าโอกาสที่งบประมาณจะผ่านสูงไหมสูงฮะแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้แต่ถ้าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่ผ่านนั่นคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะทำให้ชะล่าใจสุดท้ายเขาก็ไม่ให้ผ่านนะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะเป็นยังไงก็ต้องลาออกนะครับแล้วก็ยุบสภาและลาออกก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในระหว่างนี้ก็ต้องใช้งบประมาณปี2562ไปก่อนนะครับจะมาทำงบประมาณปีใหม่ก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าตอนนั้นประเทศจะหนักประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนฝั่งรัฐบาลก็จะโจมตีว่าเนี่ยกุ้งคูเนี่ยที่ถูกยกเลิกจ้างเนี่ยนะครับลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็เพราะนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยไม่ยอมให้ผ่านกฎหมายนะฮะไม่ยอมให้ผ่านเรื่องของงบประมาณสิ่งวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเชิงการต่อต้านในช่วงการเลือกตั้งถ้ามีการยุบสภาขึ้นมาการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับมันมีกลเม็ดเด็ดปลายนะในการต่อสู้โอกาสที่งบประมาณจะผ่านสูงนะครับเพราะว่าหลักที่ฝั่งของทักษิณเขาเดินแบบนี้เนี่ยเขาเดินไปตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียกว่ากลยุทธ์ตุนเสบียงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับของฉันค
คือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีทรงสอนมาจะ10 ปีไม่เคยเหนื่อยแต่แล้วพอความเจ็บฟ้าบอกว่าถึงเวลาท่านจะต้องทรงพักผ่อนแล้วขอส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาทำแต่ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชาหลับสบายสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ